เรียนท่านคณะกรรมการท่านผู้บริหารบริษัจทจดทะเบียนและบระิษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนนะครับท่านพิจาตรกรนะครับผู้เข้าร่วมสัมมนาและก็สื่อมวลชนทุกท่านผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่วันนี้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มีโอกาสต้อนรับทุกท่านอีกครั้งนะครับในงาน s e ตสแตม a ์ตี้ฟอรัมนะครับซึ่งครั้งนี้ก็จัดขึ้นเป็นครั้งที่2ของปีนี้นะครับหัวข้อในการสัมมนาก็เป็นหัวข้อที่ เราตั้งใจตั้งชื่อมากนะครับคือ Scaling Up s y n e r g i e s and s o l u t i o n for Net Zero ช่วงปีที่ผ่านมานะครับผมเชื่อว่าทุกท่านคงได้ทราบข่าวเกี่ยวกับการแปรปรวนของธรรมชาติทั้งฝุ่นมลพิษนะครับทั้งสภาพภูมิอากาศที่นับวันจะรุนแรงขึ้นแล้วก็ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินจำนวนทีขึ้นแล้วก็ยาวนานขึ้น บางท่านอาจจำได้ว่าเมื่อ10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยได้เคยมีนักวิทยาศาสตร์ก็ได้ตั้งสมมติฐานไว้โดยการคาดการณ์ว่าปริมาณกา๊าซเรือนกระจกจะเพิ่มขึ้นอย่างมากจากกิจกรรมของมนุษย์ถ้าภาวะโลกเดือดที่เราประสบในวันนี้นะครับเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่พิสูจน์ให้เห็นว่าสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์คาดการณ์เมื่อสิปีที่แล้วเนี่ยเป็นจริงเราก็คงอาจจะ ประเมินได้ว่าสมพติฐานในวันนี้ว่าถ้าเราไม่ทําอะไรบางอย่างนะครับเราก็คงอาจจะประสบอนาคตที่ย่าแย่และคาดกันได้ยากเป็นไปได้นะครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านนะครับความไม่แน่นอนก็เป็นความเสี่ยงที่เราต้องจัดการแต่ในอีกมุมหนึ่งนะครับความไม่แน่นอนก็เป็นโอกาสนะครับที่ถ้าเกิดพวกเราสามารถทําอะไรบางอย่างในการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกนะครับ เช่นถ้าธุรกิจระหนักแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมรองรับถึงการเปลี่ยนแปลงก็จะนำมาในสู่โอกาสได้นะครับในเรื่องนี้นะครับเรามองว่ามีสองปัจจัยสำคัญที่ทุกธุรกิจเนี่ยนะครับโดยเฉพาะ s m e ต้องตระหนักและต้องเริ่มทำนะครับเพื่อให้รองรับความท้าทายและโอกาสดังนั้นนะครับประการแรกคือการมีโครงสร้าง ที่สามารถรองรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้นะครับเราเรียกมันว่ามี greater governance นะครับโครงสร้างที่เข้มแข็งนะครับแข็งแกร่ง,แ,งแล้วมีกลไกการบริหารที่สามารถดําเนินการอย่างน่าเชื่อถือและตรวจสอบได้นี่เป็นเรื่องสําคัญนะครับเรื่องของ greater governance นี่ก็เป็นท็อปิกที่เราจัด s ซต i ัมม i l i t y ฟอรัมครั้งแรกนะครับในช่วงต้นปีประการที่2นะครับเราต้องเร่งเพิ่มความสามารถนะครับในการรองรับความไม่แน่นอนนะครับเ,เรียเรีกว่า resilience บริษัทพวกเราทุกคนเนี่ยต้องสามารถยืนหยัดตะลูกขึ้นใหม่ในทุกๆครั้งที่เราล้มลงนะครับแล้วก็เรื่องของ resilience เนี่ยก็เป็นหัวข้อของการสัมมนาในวันนี้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของการที่เราจะ resilient จากภาวะโลกเดือดนะครับแน่นอนฮะทุกวันนี้เนี่ยการที่ภาคส่วนใดภาคส่วนหนึ่งทำมันไม่เกิดผลเราไม่อาจจะรับวิกฤตได้ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะสามารถ ตอบสนองจากวิกฤตที่เราเห็นต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆทุกภาคส่วนนะครับทั้งในระดับโลกนะครับที่เป็น global นะครับระดับประเทศนะครับระหว่างหน่วยงานต่างๆรวมถึงภายในองคอ์กรเองนะครับการที่เราจะสามารถต่อยอดความรู้และจัดก,การปัญหาร่วมกันเนี่ยก็ทําให้เราสามารถผสานความสัมพันธ์และผสานความร่วมมือต่างๆนะครับหรือที่เรียกว่า synergy นะครับเพื่อให้เราสามารถ กิดกาลังและก็สร้างแนวปฏิบัติที่ดีได้นะครับในการนี้ในส่วนของประเทศไทยเองเนี่ยตลาดหลักทรัพย์และก็ภาคส่วนต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนทั้งหน่วยงานภาครัฐนะครับภาคธุรกิจนะครับและภาคตลาดทุนเองเนี่ยก็ได้ร่วมกันเร่งกันพัฒนาการมีส่วนร่วมนะครับเพื่อเข้าสู่เป้าหมายในซีโร์อย่างเป็นรูปธรรมนะครับท่ามกลางความไม่แน่นอนแล้วก็ท่ามกลางกฎระเบียบนะครับที่เราจะได้รินจากวิยากรในวันนี้เนี่ยที่มันปรับเปลี่ยน ไปอย่างสม่ําเสมอนะครับแน่นอนว่าในด้านหนึ่งเนี่ยเราก็อยากจะทําให้เกิด enabling environment นะครับที่ทําให้ทุกคนนะครับภาคธุรกิจและประชาชนเนี่ยสามารถเปลี่ยนผ่านแล้วก็สามารถรองรับความท้าทายเหล่านี้นะครับอีกด้านหนึ่งในส่วนของนักลงทุนเองเราก็อยากทําให้เกิดข้อมูลด้าน ESG เพื่อใช้ในการลงทุนนะครับซึ่งข้อมูลที่โปร่งใสเชื่อถือได้เนี่ยก็จะช่วยทําให้เกิดความมั่นใจนะครับ กับนักลงทุนในระยะยาวนะครับจากที่กล่าวขึ้นข้างต้นนะครับผมต้องเรียนว่าก้าวแรกเนี่ยยากเสมอนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นก้าวที่เรามีจุดมุ่งหมายชัดเจนนะครับแล้วก็ใส่ใจรอบด้านนะครับมีการประสานงานกับทุกหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเนี่ย mm hmm. ก็จะเป็นก้าวที่มีความหมายนะครับก้าวต่อไปก็จะเป็นก้าวที่มีโอกาสนะครับเพราะถ้าเกิดคุณเริ่มก้าวแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็น โอกาสใหม่ๆที่มันจะเกิดขึ้นมานะครับซึ่งเมื่อก้าวแรกและก้าวที่2ไปแล้วเนี่ยก็หวังว่าเราจะก้าวไปสู่แห่งความสําเร็จร่วมกันนะครับโดยทุกภาคส่วนในวันนี้เราก็จะพยายามทำหลายๆอย่างเพื่อตอบสนองเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับร่วมกันสุดท้ายนี้นะครับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็ขอขอบคุณหน่วยงานพันธมิตรนะครับทุกหน่วยงานนะครับที่ได้เข้ามา ร่วมนะครับแล้วก็แชร์ประสบการณ์รวมถึงเครือข่ายเซตเอ e อสซีโปรเฟชชั่นลที่หลายท่านก็ได้อยู่ในห้องนี้ด้วยนะครับเราคงต้องร่วมมือกันต่อ,ตอเนื่องนะครับเพื่อผลักดันให้ตลาดทุนไทยเนี่ยพร้อมรองรับกับประเด็นความท้าทายนะครับเพื่อนำไปสู่เนทซีโร่นะครับผนึกแรงให้เป็นพลังนะครับจับมือก้าวไปสู่อนาคตด้วยกันได้ไกลอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับขอบคุณครับ Distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. It is an honor to address you today at the Stock Exchange of Thailand Sustainability Forum. As we gather here, our collective focus on achieving net zero targets, fostering sustainable business practices, encouraging climate finance, and ensuring data integrity in disclosure and reporting on environmental, social, and governance could not be more timely or critical. To do so, we first need to make sure that reliable science-based approaches are embedded in governance systems in dealing with the climate crisis at all levels, global, national, local, and the entity levels. We also need to recognize reliable embedded tools and mechanisms to deal with the crisis, and finally communicate transparently and report and disclose information with integrity. It is only with such established trust that financial flows will unblock and help stakeholders thrive. The Article 6 of the Paris Agreement provides such instruments. The private sector plays a pivotal role in the global response to climate change. Its actors are not just stakeholders but in fact crucial leaders. Your innovation, investment and influence are indispensable in driving the transformation we need. By incorporating sustainability and environmental integrity into your core business strategies, companies can not only mitigate risks, but also unlock new opportunities for growth and competitiveness. As you may know, Article 6 of the Paris Agreement makes provisions for cooperative approaches. It means that it provides principles for how countries can pursue voluntary cooperation to reach their climate targets. This year, significant strides have been made under Article 6. Particularly under the Paris Agreement crediting mechanism, designed to support international cooperation on carbon markets. This mechanism is progressing towards full operationalization. By the end of this year, we anticipate concrete guidelines that will provide a robust framework for transparent and accountable carbon trading, with the regist registration of compelling projects under the mechanism. For the private sector, the opportunities. Within Article 6 are multiple companies can engage in high integrity carbon markets invest in emission reduction projects and contribute to the achieving host country national climate targets The Article 6.4 mechanism in particular offers a structured approach for businesses to participate in global climate efforts ensuring their contributions are recognized and impactful High integrity is the cornerstone of effective carbon markets ensuring that emission reductions are real Additional to what would have occurred in the absence of a carbon crediting project, and verifiable is paramount. Business must commit to transparency, robust reporting, and accountability. By doing so, they will not only enhance their own sustainability credentials, but also contribute to the overall credibility and success of international carbon markets. Now, as we look ahead to the next UN Global Climate Change Conference, COP29. It is clear that the emphasis will heavily lie on enhancing ambition and implementation. The conference will provide a platform for nations to showcase their progress and reaffirm their commitments, in particular through the submission of their new nationally determined contributions or NDC 3.0. We expect discussions on advancing the mechanism under Article 6 with a particular focus on operational details and integrity standards. These efforts are critical as we move towards the submission of NDC 3.0 by February 2025. And use of the mechanism has generated interest as an efficient tool to reach national objectives. Obviously, such implementation will not occur without actual means to affect it. And that means that climate finance will be at the heart of all discussions as a cross cutting, crucial element to tackle as per previous pledges. Scaling up financing, adaptation, and resilience towards 2030 is another critical topic of this year's climate conference. The Clean Development Mechanism under the Kyoto Protocol used to be the major source of contributions to the Adaptation Fund. With the implementation of Article 6, we look forward to seeing carbon markets play an important role in financing adaptation under the Paris Agreement. In conclusion, the journey towards a sustainable future requires the concerted effort of all sectors. The private sector, with its financial resources, agile market adaptability, and innovative capacity, is key to driving this transformation. Thank you for your commitment and dedication. Together, we can create a resilient and sustainable future for all. Thank you.